สวัสดีจ้าสวัสดีมิตรหลักเป็นเพจ FC ที่น่ารักของลุงสุผู้สุคนคือเก่าจ้ามือนี้เนาะเฮากะสิมาต่อ EP 3ของตำนานลักบาทหลวงปิดจังเดตต่อวัติจ้ากำลังจากที่อันได้มีการพูดคุยกันในน้ำตัวกันยังไปเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ากันเลยเริ่มคุยกันคุยกันไปจักประมาณจัก3อาทิตย์นี่ล่ะคือระหว่างที่ช่วงที่คุยกัน3อาทิตย์นี่ก็คุยกันแบบหมู่แบบพวกด้วยจ้าก็คุยกันซุมือก็แบบว่าเออมื้อนี้ไปเฮ็ดหยังมากก็มาเว้าสู่กันฟังจังซี่นะแต่ก็ยังเป็นหมู่เป็นพวกกันอยู่แล้วคุณสามีของลุงนี่เพิ่นก็บ่ได้คุยกับลุงคนเดียวเพราะว่าลุงก็บอกเพิ่นแม่นบ่ล่ะว่าลุงบ่ทันได้พร้อมที่สิมีผู้บ่าวหยังซี่นะเพิ่นก็ไปคุยกับอันผู้หญิงไทยกับบ่ฮู้ว่าหลายบ่น้อยปานใดดอกแต่ก็บ่ได้คุยกับลุงคนเดียวอ๋องซี่ซะเนาะซึ่งเพิ่นก็บอกลุงเพิ่นก็แบบว่าแก่คล้ายๆก็ว่าแบบแนวอันปรึกษาโมงสินะจ้าแต่ละมื้อก็สิมาเว้าให้ลุงฟังว่าเออนี่มื้อนี้ไปคุยกับผู้หญิงคนนึงมาเขาก็โอเคนะเขาก็อัธยาศัยดีน่ารักอยู่แต่ว่าก็บ่ทันได้ใช้สเปคอีหยังจังซั่นจังซี่เพิ่นก็สิมาเว้าสู่ฟังประมาณนี้เนาะจ้าแล้วก็มีมือหนึ่งเพิ่นก็ส่งข้อความมายังมือสอบปกตินี่ล่ะเพิ่นก็ว่ามื้อนี้ฉันรู้สึกแบบดาวรู้สึกแย่แห้งฉันเครียดแห้งจังซี่นะหนูก็เลยถามว่าเป็นหยังเพิ่นก็เลยว่ามื้อวานนี่อันเพิ่นคุยกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเพิ่นก็คุยกับเขามาอาทิตย์นึงแล้วล่ะเพิ่นก็ว่าจังซี่แล้วบัดนี้มื้อวานนี่เขาน่ะบอกเพิ่นว่าเขาน่ะไอ้ติดเอมาจากไอ้แฟนเก่าหัวสันว่าแล้วบัดนี้อันฉันก็เลยรู้สึกที่โตนเขาฉันแค่รู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนนึงผู้หญิงบริสุทธิ์คนนึงนี่ต้องมาติดเอจากแฟนที่เขาไว้ใจมันบ่ยุติธรรมฉันก็เลยเว้ากับเขาว่าเออฉันสิไปปรึกษาหมอเบิ่งมื้อนี้ถ้ามันเป็นไปได้ถ้าหมอเขาบอกว่าโอเคมันบ่มีหยังสามารถใช้ชีวิตผัวเมียได้ปกติฉันก็อาจสิแต่งงานกับเขาแล้วก็เอาเขามาอยู่พี่น้ำฉันเพื่อแบบว่าให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นว่าซั่นว่าลุงได้ยินที่แรกลุงก็คิดในใจเอาบักห่านี่อันแม่มันนั่นสติมันสมประกอบมันเต็มร้อยมันเต็มบาทบ่เนาะว่าอันไปคิดได้จังได๋ว่าฮู้ว่าเขาเป็นเอ๋แล้วสิไปแต่งงานกับเขาอันนี้ก็ความคิดลุงเนาะจ้าความคิดในใจลุงมันก็สิมีคําบ่สุภาพแน่นั่นล่ะเฮาก็คิดในใจแม่นบ่ล่ะอือก็เลยคิดในใจแบบแม่มันดีคือแม่นซัวเนาะพวกอันนี้เนาะลุงก็คิดในใจไปบัดนี้อันเพิ่นก็เลยเว้าต่อว่าแล้วมื้อนี้ฉันก็ไปหาหมอไปปรึกษาหมอหมอก็บอกฉันว่าไอ้บ่ว่าคุณสิป้องกันดีปานใดแต่ว่าถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบผัวเมียปกตินะเปอร์เซ็นต์การติดมันก็มีมันก็ถือว่าเสี่ยงอยู่หมอก็เลยแนะนำว่าหมอบ่อยากให้ไปแต่งอย่างซี่นะจ้าบ่อยากให้ไปแบบว่าใช้ชีวิตคู่กับคนที่มีเชื้อประมาณนี้นะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นกลับมาบอกเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็แบบว่าบ่พอใจเครียดให้เพิ่นว่าเพิ่นนี่แบบว่าหลอกลวงมาให้ความหวังไอ้แล้วก็แบบว่าเฮ็ดบ่ได้บ่รักษาคำเว้าอย่างซี่นะจ้าลุงก็ว่าเอ้ามันสิมาว่าจังซั่นมันก็บ่ถูกลุงก็เลยปลอบใจเพิ่นเนาะมันบ่แม่นความผิดของเธอเด้นี่เธออย่าไปคิดมากเพราะว่าหมอเขาก็บอกแล้วว่าไอ้เขาบ่อยากให้เสี่ยงแล้วผู้ใดสิอยากเอาชีวิตจะของสุขภาพเต็มร้อยไปเสี่ยงจ้าแม่นบ่ล่ะเฮาคิดในหลักการของความเป็นจริงเนาะลุงก็เลยว่ามันเป็นไปบ่ได้เฮาคุยกันด้วยเหตุและผลก็บ่แม่นว่าเธอบ่พยายามเธอก็ไปถามหมอถามหยังแล้วในเมื่อหมอเขาตอบว่าจังซี่เขาสิไปเอาชีวิตของเขาไปเสี่ยงมันก็บ่ใช่ทุกคนก็อยากมีชีวิตยืนยาวกันทั้งนั้นแม่นบ่ตาผู้ใดสิอยากเป็นลูกเป็นไผ่แม่นบ่เอาคันฮู้ว่าเสี่ยงเขาก็บ่อยากเสี่ยงมันก็เป็นเรื่องปกติไผก็ฮักชีวิตเจ้าของแต่เจ้าของก็ฮักชีวิตเจ้าของเอาถ้าเจ้าของฮู้ว่าแฟนเจ้าของเป็นเอ็ดนะเจ้าของสิแฟนนอนน้ำบ่เอาแม่นบ่ล่ะเขาก็ต้องมองในจุดนี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นนั่นก็เลยอันเอาวันเว็บไซต์สำหรับคนติดเอทนั้นไปให้เขาส่งไปให้เขาแล้วบอกเขาว่าให้เขาลองไปเล่นเบิ่งเพราะว่าผู้ชายคนที่อยู่ในนั้นก็คือเป็นคนที่มีเชื่ออยู่แล้วอาจสิพ่อรักแท้เพิ่นก็เลยวางสีเนาะเพิ่นก็ว่าผู้หญิงนั้นก็บ่ได้ตอบอีหยังมาสงสัยเขาสิเครียดให้ฉันแฮงนั่นล่ะจ้าเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นเครียดว่าเขาแบบว่าเพิ่นจังซั่นเพิ่นก็รู้สึกแย่อีหยังสินะว่ารักษาคำเว้าที่เว้ากับเขาบ่ได้ประมาณนี้นะลุงก็เลยโอ้ยจะเป็นบาทหลวงพ่อพระแห้งลุงก็เลยว่า นั่นแหละจ้าก็เป็นสาเหตุที่ลุงได้เอิ้นคุณสามีลุงว่าบาทหลวงคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อตาเดี๋ยวเฮาสิมาต่อคลิปหน้ามันสิมีผู้หญิงอีกคนนึงที่เพิ่นคุยคู่กันไปกับลุงเลยจังซี่เลยเดี๋ยวลุงสิมาบอกให้ฟังว่ามันเป็นจังได๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ด้วยให้กำลังใจลุงด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย